น้องที่สอบติดคณะเภาสัชศาสตร์นะแล้วทีนี้พอไปตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าเจอสารเมทแอมฟเฟต,ตามีนอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นสารเสพติดนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยพอไปตรวจซ้ําปรากฏว่ามันไม่เจอแล้วปรากฏว่าทางเจ้าของอาหารเสริมเนี่ยนะคะเขาจะฟ้องกลับแม่ลูกคู่นี้50ล้านบาทนะคะเป็นการฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งค่ะโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ชื่อคุณอภิรมน์สุขศรีทาอาย,อยุ27่ปีเนี่ยก็บอกว่าคือยืนยันเลยว่าอาหารเสริมของเธอเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนยาเสพติด ก่อนจะเป็นข่าวได้ติดต่อเนี่ยสองแม่ลูกไปแล้วว่าขอเอาผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบก่อนว่ามันปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ว่าถูกปฏิเสธมาแล้วหลังจากนั้นแม่ลูกก็ไปให้ข่าวจนกระทั่งเสียหายจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยโดนยกเลิอกออเดอร์จากตัวแทนไป50กว่ารายทาให้สูญเสียรายได้เป็นจํานวนมากโดยบอกว่าถ้ายังไม่ติดต่อกลับมาจะดาเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทถามว่าคดีนี้คือจะเป็นการทำความผิดในเรื่องอะไรทานายเดชาบ,บอกว่าก็คือการ ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงอันนี้ภาษากฎหมายเลยนะคะจนเป็นเหตุเสียหายแก่ชื่อเสียงและบริษัทแผนการตลาดธุรกิจต่างๆมีข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยแล้วก็ตามพรบอรคอมพิวเตอร์ ด้วยนะคะฟ้องค่าเสียหายทางแพง่ง50ล้านบาทให้ไปพิสูจน์ความจริงที่ศาลแต่จะให้ระยะเวลาแม่ลูกติดต่อกลับมาก่อนสักระยะหนึ่งถ้าไม่ติดต่อกลับมาก็จะฟ้องนะคะคซึ่งทางแม่ลูกเนี่ยก็มีนักข่าวได้ไปถามทางคุณแม่บอกว่าเออยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นทางบริษัทเขาติดต่อมาเลย mm. หลายคนก็บอกว่าเขาจะให้แม่ติดต่อไปค่ะ ไม่ใช่ว่าให้เขาติดต่อคุณแม่มานะคะส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ได้รับการตรวจแล้วนะคะยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่พบสารปนเปื้อนไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดเป็นการส่งตรวจอีกรอบหนึง่งไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะส่วนเรื่องของการตรวจที่นี้ถามว่าอา้าวแล้วครั้งแรกที่ตรวจน้องไปตรวจเจอสารเสพติดเนี่ยได้ยังไงอะ่ะในเมื่อในอาหารเสริมก็ไม่มีตัวน้องเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เสพทาง รองในแพทย์สาธรรารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยบอกว่าการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะบางครั้งมันไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็ตผลทางการแพทย์เรียกว่าผลลวงซึ่งมันก็อาจเกิดขึ้นได้ทางโรงพยาบาลเขาก็นัดให้เด็กมาตรวจซ้าใน3วันแต่ว่าไปให้ข่าวซะก่อนเป็นข่าวขึ้นมาก่อนนะคะคือจริงๆเวลาตรวจแล้วผู้ตรวจไม่พอใจในผลตรวจก็สามารถส่งตรวจซ้ําได้อยู่แล้วนะคะก็มีการชี้แจงแบบนี้ในหลายๆฝ่ายค่ะ ก็เป็นประเด็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะเรื่องจะฟ้อง50ล้านเนี่ยนะครับ